คราวนี้มาดูเรื่องของความคืบหน้านะคะคดีที่พบศพชายชาวต่างชาติในกระเป๋าเดินทางที่คลององอ่างนะคะวันนี้ทางรักษาราชการแทนผบ.ชน.ก็บอกว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปประมาณ 90% แล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นขบวนการลำเลียงยาเสพติดเข้าไทยค่ะพลตำรวจโทสานิษฐ์มาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็กล่าวถึงกรณีการพบศพชายชาวต่างชาติถูกยัดกระเป๋าเดินทางสีดำลอยอยู่ในคลององอ่างเมื่อช่วงบ่ายวันที่3เมษายนที่ผ่านมานะคะโดยบอกว่าขณะนี้คดีมีความคืบหน้าไปกว่า90%แล้วนะคะก็เชื่อว่าขบวนการนี้น่าจะลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในประเทศมากกว่านำออกไปซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่ระหว่างพิสูจน์เส้นทางและยาเสพติดที่พบอีกทั้งยังเป็นบุคคลต่างชาติการตรวจสอบจึงต้องใช้เวลาพอสมควรขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบชื่อของผู้เสียชีวิตแล้วแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยนะคะส่วนกรณีที่มีบุคคลที่ชื่อจิมมี่นะคะซึ่งเป็นผู้กว้างขวางในย่านพาวรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นกำลังตรวจสอบอยู่ว่าเกี่ยวข้องจริงหรือไม่คงต้องขอเวลาให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นได้รวบรวมพยานหลักฐานนะคะโดยจะพยายามขออำนาจศาลออกหมายจับให้ได้ภายในวันนี้หรือเร็วที่สุดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าเบื้องต้นมีผู้ต้องสงสัยมากกว่า2รายนะคะแต่ว่าขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดที่เจาะลึกได้นะคะขอให้ดำเนินการออกหมายจับเสียก่อนถึงจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้เนื่องจากว่าหากเปิดเผยรายชื่อออกไปในขณะนี้ก็เกรงว่าคนร้ายจะไหวตัวแล้วก็หลบหนีทันซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นอุปสรรคกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะ